เชียลนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในบรรยากาศของงานประเพณีเผาข้าวหลามของดีอำเภอน้ำหนาวเช่นเคยนะครับผมเนื่องจากว่าคลิปที่แล้วผมพาทุกคนไปเดินดูและชมบรรยากาศภายในงานไปรอบนึงแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพาทุกคนไปตะลุยกินและชิมอาหารภายในงานกันนะครับผมว่าจะมีอะไรที่ดีบ้างนะครับเดี๋ยวไปกันเลยครับผมอยู่แล้วครับก่อนเข้างานเขาก็จะมีการคัดกรองทุกรายนะครับรับรองปลอดภัยแน่นอนครับเราจะวัดไข้ก่อนทุกคนนะครับก่อนเข้ามา 85.1 85.1 ปลอดภัยครับรับรองไม่อันตรายครับมาเที่ยวกันได้นะครับไปเดินดูข้างในก่อนนะครับของกินมีเยอะนี่ยำจ้านี่กินดูปลาหมึกกันครับปลาหมึกแจ้ง10 บาทเอาไหมตัว70 บาทครับเดินดูก่อนเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีนึงเราเดินดูก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยซื้อแล้วไปนั่งกินอันนี้ไก่ไป40 บาทเอาบาร์บีคิวกับวิ่งแซ่บเอาอันนี้อย่างละชิ้นลองชิมกันนะครับไก่ซอสไก่อะไรเนี่ยมิสเตอร์ทีสำหรับไก่เขย่าเดินทางเดินทางไปถึงหน้าที่นี้แล้วชิ้นเฉาก๊วยกันก่อนนี่ปะเฉาก๊วยชาคำราวนะครับเป็นก๊วยนะครับวันเป็นโอกาสครับเดี๋ยวมาชิมดีครับวันนี้ชิ้นละหลายร้านครับนี่ไม่หลายร้านครับร้านละเล็กน้อยครับอร่อยอร่อยกันวันนี้มาต้องเด็ดเริ่มถ้านานมาชิมครับผมขอบคุณครับเฉาก๊วยชาคำราวนะครับเป็นเฉาก๊วยแท้บางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะเฉาก๊วยแท้เป็นยังไงเฉาก๊วยมีเฉาก๊วยแท้ด้วยเหรอมีเฉาก๊วยเทียมด้วยเหรอคือถ้าเป็นเฉาก๊วยแท้นะครับเนื้อจะเหนียวนุ่มจะไม่เละหรือแข็งกระด้างนะครับเมื่อท่านไปกินเฉาก๊วยที่ไหนก็แล้วแต่เนื้อสไปซี่ผมอยากให้ท่านลองกินเนื้อเฉาก๊วยก่อนทำไมถึงต้องลองกินเนื้อเฉาก๊วยก่อนเพราะถ้าเป็นเฉาก๊วยแท้นะครับที่อื่นนะครับเฉาก๊วยนั้นนะครับนอกจากอร่อยแล้วก็ยังมีประโยชน์กับร่างกายนะครับเช่นแก้ร้อนในเราไปดูตัวของกินอย่างเดียวครับนี่ใส่ด้วยกันได้ใช่ไหมนี่ไข่ปิ้งครับมา20 บาทครับมา20 บาทเอาอันนี้อะไรอ่ะ10 บาทปลาหมึกหวานอร่อยกินร้อนๆปิ้งร้อนๆตัวมันเล็กเป็นปลาหมึกหวานนะอร่อยเลยพี่ซื้อทุกวันเลยไม่ได้ค่ะไม่ลองไม่รู้เอาไหมลองไหมลองไหมอันนี้มันรสหวานใช่ไหมครับหวานมันหวานมันหนึบหนึบแล้วอันนี้ต่อไม้นะครับลองดูครับขอบคุณมากค่ะเลือกมาเลยจ้าไก่ก็อร่อยครับถ้าได้กินก็หอมแล้วน่าจะอร่อยนะอร่อยไหมอร่อยกินแซ่บนี่เป็นปลาหมึกไม้นะครับตัวละ20 บาทวันนี้ตัวใหญ่หรือ40แต่เราจะลองชิมปลาหมึกนี้นะครับปลาหมึกหวานนะครับค่ะปลาหมึกหวานปลาหมึกหวานได้รับความนิยมจากมากว่าเป็นขอบคุณครับอันนี้ปลาหมึกหวานนะครับให้ลองดูโอนขอบนะครับพวกเราได้รับรางวัลมากมายนุบนุบมันเด้งอ่ะมันเด้งดีหวานนุบอร่อยครับไม่เหนียวนะไม่เหนียวไม่เป็นไรค่ะไปเดี๋ยวเราไปด้านอื่นต่อครับอันนี้เป็นส่วนรวมแมลงทอดครับผมกินไม่ได้มันแพ้แมลงทอดนะครับไข่ไก่ถ้าใครกินแล้วไม่แพ้นี้ก็น่าลองครับแม่จ้าค่ะแม่ทำมา15 บาทเลยจ้า15 บาทนะครับ15 บาทปลาไทยครับน่าอร่อย15 บาททุกกล่องครับ10 บาททุกอย่างค่ะชิ้นเดือดปิ้งย่างน้ำจิ้มย่างเนื้อเหรออันนี้เนื้อค่ะอันเดียวกันอันนี้แบบแยกของผมเอาเนื้อเอาร้อนๆหน่อยนะครับใส่ถุงไหมใส่ก็ได้มันกลัวเพื่อนไม่อยากกินเลยนี่ยังไม่หมดเอาแบบไม่ใส่แล้วกินไม่แบบอันนี้ลูกชิ้นมาได้10 บาทนะครับมีรสอะไรบ้างครับมีเนื้อมีหมูไก่อันนี้ไก่นะครับไก่ข้าวดอกไก่อ๋อข้าวดอกไก่นะครับเอ็นเนื้ออันนี้เอ็นเนื้อขอบคุณนะครับได้นะฮะ
วันนี้มีโอกาสแล้วก็มากันมาจะลองฉะนั้นวันนี้มีโอกาสานะครับลองทานดูนะคะย่างกันหอมเกรียมกระเทียมพริกไทยซอสปรุงรสและสมุนไพรนกกระทากับนกกระทาใหญ่ร้อยคุณเก๋พิษณุโลกพิษณุโลกค่ะซึ่งเอ็นมานะจ๊ะมาแล้วนะจ๊ะกินเนื้อครับกระทาหมุนคุณเก๋พิษณุโลกสูตรเด็ดสูตรสมุนไพรค่ะย่างกันเกรียมเกรียมหอมกลิ่นกระเทียมพริกไทยหอมมาแต่ไกลวันนี้หน้าประตูคอนเสิร์ตนะครับตามเสียงมาเลยค่ะอยู่ทางด้านนี้นะคะหมักซอสปรุงรสชาติฉีกกระเพาะได้เลยนะดึงตาออกเลยนะคะครับผมจิ้มกับน้ำจิ้มได้เลยมาจิ้มด้วยหลายชั่วโมงค่ะโอเคครับเดี๋ยวไปดูร้านเดินต่อครับอันนี้ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นไก่ตุ๋นนะครับหมูสดตับสดลูกชิ้นซุปเปอร์ตีนไก่นี่ไงเรามานั่งกินนี่ไหมเดี๋ยวเราไปรอซื้อเราอย่ามานั่งกินตีนไก่นะนี่ส้มตำไก่ย่างนะครับต้มตำไก่ย่างอุดรนะครับสีสันสวยงามครับน่าอร่อยเดี๋ยวขออนุญาตดูก่อนนะครับขอบคุณครับนี่เป็นขนมเบื้องขนมเบื้องถังแตกโตเกียวครับถังแตกน่ารอโซนของกินก็เยอะครับร้านนี้เข้ามาเพิ่มจากวันก่อนที่ผมมาถ่ายนะครับไม่อยากลองครับจูชี่เบิร์นไฟนะเคยกินนะกินได้เหรอเนี่ยอันนี้ชิ้นนึงครับอันนี้คืออะไรครับเบคอนเบคอนเป็นเนื้อป่ะครับเป็นหมูค่ะฮะเป็นหมูเบคอนหมูไม่ใส่ก็ได้ผมกินเลยกินเลยมีเอานี้ใช่ไหมเอาข้างในหน่อยหยิบได้ไหมหยิบเลยค่ะขออนุญาตใช้มือนะครับเบคอนเลยเขาเรียกอะไรนะเบคอนหมูนะครับเบคอนย่างไฟลองชิมนะครับเบคอนหมูอร่อยครับอร่อยไหมคะอร่อยครับสุดยอดครับขอบคุณมากนะครับอร่อยมันหอมหวานหนุบดิมีชาบูโอ้ชีสหอยเป็นชีสหรือฮาโกยากิลูกละ5บาทเลยค่ะกี่ลูกคะไม่พอเอาชีสครับแล้วก็นี่แซลมอนแซลมอนนะมีไส้หลายไส้นะครับไส้กรอกเนยชีสหอยปลาแซลมอนแฮมไส้กรอกงมแล้วก็ทูน่าไส้กรอกชีสปลาหมึกเบคอนเอา2ไม้2ชิมนะลองดิเลือกทูน่านี่ไส้ทูน่าไส้ทูน่าเป็นไงว้าวเดี๋ยวผมจะลองกินไส้อะไรนะแซลมอนเลยอันนี้แซลมอนเต็มปากเลยชิดร้อนอร่อยครับแต่ร้อนมากเมื่อวานเขาเรียกอะไรว่าอยู่ผมไม่เคยเห็นปลาหมึกตัวเริ่มเลยครับผมดูเข้ามาแล้วเขาสั่งไม่เขาสั่งกาแฟผมมีสวนกาแฟชื่ออะไรครับเนี่ยหมึกผัดซอสเกาหลีลองไหมอาหารเกาหลีอ่ะอะไรเอาไส้เล็กฮะไส้เล็กด้วยกันไหนอาทิตย์เราจะลองกินอะไรนั่นชื่ออะไรวะชื่ออะไรครับนะพี่โคชัวปกติใครที่ไหนผมอันนี้ผมมาจากเชียงใหม่ครับผมอ๋อถ้ามาแถบทางนี้ก็จะมาเนี่ยกินไม่ได้เหรอครับทานได้ค่ะแต่มันจะแข็งถ้าเป็นเล็กๆก็ทานได้อยู่เก่าเนี่ยก็รู้ว่าคนเยอะดี
อันนี้ก็จะเป็นผัดไทยโบราณครับผัดไทยโบราณวังทองตำนานสืบสานวัฒนธรรมผัดไทยคะผัดไทยวังทองพิโลกคะมาจากที่ไหนครับวังทองพิโลกวังทองพิโลกไอ้ดังแต่ไม่มีใครน่ารอครับขายไงคะเนี่ยขายห่อละ20อันนี้ก็มีไส้กรอก5บาทชีส5บาทลงความ5บาทนะร้านซีฟู้ดลองเลยก็บอกว่าร้านยำร้านเนี้ยอร่อยดูดิจะรสจัดจัดจ้านขนาดไหนเป็นไงผมถามเขาแล้วเป็นหมึกเปรูนำเข้ามาไม่เหนียวอ่ะไม่เหนียวเหมือนหมึกแมคโครที่เราซื้อกินนะดูครับอร่อยไหมไม่เหมือนเบิ้งนุ่มนุ่มนุ่มกรอบเห็นตัวใหญ่ๆนี้คิดว่าเหนียวไม่เหนียวนะอยากกินเนี่ยลองดูเดี๋ยวกลับมากันได้ครับได้ซีฟู้ดรสเด็ดเลยซีฟู้ดอร่อยครับนุ๊กใครมาก็ซื้อเนี่ยร้านเนี่ยเดี๋ยวเราตอนกลับเรามาซื้ออันนี้ไปด้วยอะไรนะฮะอะไรซื้อไปเลยมันไม่ชิมก่อนนะชิมก่อนได้นะพี่เอารสอะไรเมื่อวานเขาซื้อไปกินมันรสอะไรเนี่ยมันเค็มๆหน่อยอ่ะมันหวานเค็มเค็มหวานๆเอามาชี้ป่ะให้พี่ซื้อใหม่อันไหนมันชี้ป่ะจะมันหวานอ่ะชี้ได้ไหมครับได้เดี๋ยวดูรสชาติมันก่อนครับเอออันนี้แหละแต่ถ้าหวานจะเป็นตัวนี้เมนูขายที่สุดวาราติยาร้อยหนูอันไหนอันเนี้ยตัวเนี้ยตัวนี้นะค่ะอยู่ภาคกลางค่ะวาราติยาร้อยอันนี้ไงขายดีไหมครับ500อะไร500ถุงเงินเนี่ยโอเก็บไปหลายรอบแล้วมั้งเก็บไปหลายรอบแล้วมั้งอันนี้ใหม่ๆสุดๆเลยใช่ใหม่สุดเลยพี่มันเป็นแฟรนไชส์แล้วก็การทำขนมจีนเลยนะขนมจีนขนมจีนเลยสุพรรณเลยขนมจีนสุพรรณน้ำยากะทิยากะทิแกงปลา30บาทเป็นน้ำยากะทินะครับยาปากดูคนก็หลายตัวอยู่นะอันนี้ก็เป็นโซนของกินเพียบอันนี้เฟรนฟรายยักษ์มีส้มตำด้วยค่ะยักษ์ม้าแล้วก็ยักษ์ปลาหมึกยักษ์ปลาหมึกยักษ์ปลาบิดครับมีชุดละ50บาทอันนี้ตัวละ60บาทยักษ์ไม่ฟรีคือม้าชุดละ800เนี่ยยักษ์ไม่สดๆค่ะเดี๋ยวดูกันนะครับนะขอบคุณครับถ้ากินยำแซ่บสำหรับยำเลิฟสลับเป็นชุดละชุดละ50แล้วต่อไปเราจะยอมอ้าวเนี่ยกุ้งนะครับตาอ๋อไก่ย่างสูตรพิษณุโลกร้านพิษณุโลกนี่มาเยอะครับก็คือมีการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลและกีฬาเตะกับโม่นะคะ40แต่ข้างบนนี่20อันนั้นยังไม่สมอันนี้อะไรครับพิสูจน์พิสูจน์แล้วมีไหมครับตับยังไม่มีค่ะหมดแล้วกลับมาขึ้นมากินนะตับไก่ไก่ตุ๋นนะคะไก่ไม่ใช่เนื้อนะเนื้อมีแต่ไม้ใหญ่ตับเพิ่งยี่นะดูก่อนค่ะนี่อะไรหมูครับอันนี้เป็นหมูแน่นอนเราจะไก่ครับตับสูตรละ20บาทรสสุขภาพนะครับที่สวยงามและเอาชุดดีนะครับสองพันก็คือปีนี้ที่เศษตรงที่เรามีการแม่มาตัดกิจกรรมรับรู้ชิ้นหนึ่งที่มีขายใหญ่นะครับช่วงประมาณระดับโลกเราจะได้ร่วมนะครับเป็นที่ในประสาทของคนหนาที่เป็นครั้งแรกที่มีการกิจกรรมรับรู้ชิ้นหนึ่งเป็นน้ำจิ้มเผ็ดไหมครับต้องเป็นการรับรู้ชิ้นแน่เลยขอแยกไหมครับร่วมกันรับใช่ครับแล้วเวลาคืนนะครับหลังจากที่ทิปเปอร์เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะมีมาจากที่ไหนครับเนี่ยกิจกรรมมาจากที่ไหนครับจากปัตตานีค่ะมาไกลแล้วปีแรกเช่นเดียวกันที่เราได้จัดแข่งขันนะครับบนบ้านการประกวดนะครับเดี๋ยวเราไปรับเลี้ยงอยู่แล้วเราต้องเก็บที่ร้านขลังของเราในวันที่ทำการได้นะครับและสำหรับช่วงนี้นะครับทีมผู้ต้องการเราขอ
ต้องย่างกันไหมปลาหมึกย่างร้อยนึงนะครับใช่ไหมยำกุ้งสดโอ้ยำกุ้งสดครับอันนี้นกกระทาอันนี้ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กตับของผมนี่จะเป็นเส้นเล็กตับไก่ตุ๋นซุปเปอร์ตีนไก่นะครับเอามาลงมือกินกันเลยนะครับหิวแล้วครับหอมนกกระทาครับสด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 หวานใช้ได้เลยหวานกุ้งหวานหวานกุ้งหวานมากครับสดมากสุดยอดครับจานอร่อยมากเลยครับภูมิใจครับใครยังไม่ได้แบตเตอร์ต้องรีบมาที่4วันนะครับมาแล้วยังทานอยู่นะครับปุ๊บวันนี้วันที่18นะครับจะมีพิธีเปิดนะครับดูนางรำครับเป็นปิ